มันที่ที่เองอยู่มันไม่ต้องเหนื่อยเยอะขนาดเนี้ยแต่ที่ถ้าเองมาอยู่ตรงนี้มันจะเหนื่อยหน่อยครับผมพร้อมมาท้าทายแล้วพี่ถ้างั้นก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพี่ลองคุยพวกมันอีกทีคอนเฟิร์มให้อีกทีว่ายังไงแต่คิดว่าเอาไปเดี๋ยวขอคุยก่อนแล้วเดี๋ยวพี่บอกให้ท้าทายหน่อยสัตว์ได้ได้ครับไม่ใช่อะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่ครับพี่มันหมายถึงว่ามาหาความท้าทายไอ้ควายพี่บังเขาลองท้าทายดูกับพี่ไอ้เฮียนี่ก็โง่มันเหมือนไปไหนวะไอ้พี่เหมือนกูเครียดอ่ะไม่เป็นไร FC อ่ะ FC อ่ะพี่ FC ตัวน้อยครับ FC ตัวน้อยใช่ๆๆเด็กไอ้บ้างอ่ะเนี่ยพี่เทอยากเทบ้างไอ้ฉันว่าไอ้น้องมาไหนอ่ะอยู่เนี่ยครับอยู่นะฮัลโหลว่าไงไอ้เหี้ยรู้ดูกล้องของจริงว่าไอ้น้องวิต้าสวัสดีครับพี่เซนสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าสบายดีครับเฮ้ยต้องสบายดีแหละถึงขนาดยอมข้ามเมืองมานี่มาหาพี่ถึงที่โอเคเดี๋ยวไว้ลองพี่สู้ทำเพื่ออะไรวะจอนจบครับด้วยน้องยังไงได้ข่าวว่าจะพร้อมจะมีแก๊งเหรอน้องใช่ครับใช่ไหนมันยังไงไหนมาคุยหน่อยดิไอ้เชี่ยเข็มไอ้สัตว์ไอ้เข็มอยู่บ้างไอ้เชี่ยสัตว์ฝังเกียร์สูงพี่บังวิต้านี่ไว้ใจได้เรื่องฝีมือเลยไม่ต้องกังวลฝังเกียร์สูงพี่แต่มันจะปรับรูปแบบอยู่ในวัดได้หรอวะนั่งความหนักเลยนะไม้ตอนเช้ามันเฟี้ยวจัดเลยหรอไหนน้องอ่ะทุกคนอยู่ดิทุกคนในแก๊งอยู่หมดแล้วเอามาลืมของไอ้ดอกเอ้ยนี่น้องวิต้าที่บอกคุยข้างบนเดี๋ยววะเนี่ยอ่ะคุยบนก็ได้ไปคุยบนไปมีใครยังไม่เคยขอไอ้ดอกเปล่ามีข้างบนเลยมาน้องต้ามาไปครับเฮ้ยบีเดี๋ยวเซล่ามันมา971ครับเฮ้ยเนี่ยพอดีน้องวิต้ามาแล้วน้องวิต้ามาแล้วไอ้นี่อยู่ไหนวะเป็นสีโตสักกูเซล่าอยู่ไหนวะนี่ก็เนี่ยครับครับสวัสดีน้องสวัสดีครับเฮ้ยเอาอย่างแรกพี่ถามก่อนเลยว่าได้ข่าวว่าพร้อมจะมาอยู่นี่ใช่ไหมใช่ครับนี่ถึงขนาดโรเบโต้ทักมาหาพี่เองเลยแสดงว่าน่าจะพร้อมจริงแต่งั้นเหรอพี่ก็ต้องถามก่อนว่าคือพี่ไม่รู้ว่าที่เองอยู่นะตอนนู้นอ่ะมันกลับมาตรงเนี้ยมันเองจะไหวไหมเพราะว่าคือเองน่าจะรู้ดีว่าที่นี่มันต้องเหนื่อยเยอะมันต้องฟาร์มหนักอ่ะใช่ครับใช่แต่ถ้าเองมาแล้วเองคิดว่าเฮ้ยไหวพี่สบายมากเพราะว่ามันคนในแก๊งทุกคนมันก็ทำกันหมดอยู่แล้วมันก็อยู่ด้วยกันตลอดอ่ะอย่างมากก็มีช่วงเวลาที่จะต้องไปทำงานส่วนตัวอันนึงก็เป็นเวลาของเองมันก็อยู่ที่เองแล้วเองจะแมเนจอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ท้ายมันจะมีเรื่องของต้องส่งเงินแก๊งนู่นนี่นั่นส่วนนิสัยพี่ก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะเคยสัมผัสมาก่อนก็เองก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วแล้วปกติเองก็ไม่ค่อยพูดเยอะแต่เท่าไหร่แต่ที่กังวลน่าจะเป็นเรื่องไม่ค่อยพูดเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเองจะเข้าคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวนี้พูดเยอะขึ้นยังน้องพูดแล้วครับเพราะที่นี่แม่งพูดกันเยอะมากเพราะมันจะคุยกันแบบเยอะมากๆก็เลยอยากให้เองเข้ามาแล้วก็แบบปรับตัวเพราะว่าพี่คงไม่ให้คน30กว่าคนปรับตัวเข้าหาเองอยู่แล้วต้องเป็นเองที่ปรับตัวเข้าหาคน30กว่าคนตรงนี้เข้าใจไหมไอเลี้ยนประมาณนั้นฮะไอเลี้ยนพี่ไม่ตายเลยใช่อันนี้คือหนึ่งเรื่องสำคัญเพราะว่าก่อนจะเปิดใจก็ต้องเปิดตูดใช่น้องผมขอดูตูดอาจารย์ก่อนได้ไหมอ๋อมีหมดน้องไม่ต้องห่วงมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วเดี๋ยวผมต้องถ่ายพี่โอ้มียิ่งกว่าตูดอีกได้มึงจะได้เห็นครบทุกอย่างแค่พี่เข้ากลุ่มมาพี่ก็รู้ถึงอนุแสงอ่ะใช่ใช่ไม่มึงก็อย่างแรกเลยที่มึงต้องถ่ายตูดมึงอยากเห็นตูดจอนก็ให้จอนถ่ายด้วยไม่จอนมันต้องโดนอยู่แล้วจอนต้องโดนอยู่แล้วใช่ไม่ต้องให้จอนถ่ายเร็วพี่ให้ต้องใช่ใช่ใช่งั้นก็เลยว่าไม่น่าต้องกังวลแต่แค่ว่าไหวใช่ไหมต้องมาเริ่มที่ตรงนี้คือมันหนักอยู่นะพี่ต้องบอกมันหนักจริงๆนะหนักในความหมายคือมันที่ที่เองอยู่มันไม่ต้องเหนื่อยเยอะขนาดนี้แต่ที่ถ้าเองมาอยู่ตรงนี้มันจะเหนื่อยหน่อยครับผมพร้อมมาท้าทายแล้วพี่ถ้างั้นก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพี่ลองคุยพวกมันอีกทีคอนเฟิร์มให้อีกทีว่ายังไงแต่คิดว่าเอาไปเดี๋ยวขอคุยก่อนแล้วเดี๋ยวพี่บอกให้ท้าทายหน่อยสัตว์ได้ได้ครับไม่ใช่อะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่ครับพี่มันหมายถึงว่ามาหาความท้าทายไอ้ควายพี่บังเขาลองท้าทายดูกับพี่ไอ้เฮียนี่ก็โง่เฮ้ยพี่อย่าว่าอย่างนั้นครับพี่เฉินเฮียก็เลียอยู่นั่นน่ะเลียทุกเวลา
บิ๊กซีมโทรมาถามว่ามีสกูเอเมนตีขายต่อตัวนึงไหมสกูเอไม่ตีไม่มีเลยน้องเอเราหมดครับเอเราหมดผมลืมแล้วนี่ก็เราต้องเอาต้อนรับน้องเอาพี่เดี๋ยวให้ข้าวพี่เดี๋ยวให้ข้าวอะไรเพื่อนพี่ยังไงบังอะไรนักหนาสติไม่ค่อยดีอย่าไปถือสาใครแซวบังมั้ยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นพี่ขอคุยกันส่วนเรื่องฝีมือก็ไม่ได้ติดอยู่แล้วฝีมือเองมันโอเคอยู่แล้วแหละมันเข้ากับแก๊งได้อยู่แล้วแหละเรื่องฝีมือมีแค่เรื่องนิสัยแหละที่จะกังวลที่สุดน่าจะเป็นเรื่องนิสัยแหละก็เดี๋ยวพี่คุยกันเองไปรอตรงนู้นไปรอตรงรถสีแดงๆ R34นู้นไปได้ครับพี่เชียนครับอะไรรถอ่ะว่าไงว่าไงบอกว่าครับเรามันบอกว่าคุยตรงนี้ไม่ได้พี่เดี๋ยวมันโดนด่าเอ้เห็ดน้องรักพี่ก็ถึงบอกอยู่ตรงนี้คันดำน้องรักของพี่น้องรักของพี่สมมติพี่สนามยืนตรงนี้หน่อยดิพี่อ้าวไหนเห็ดมาตรงนี้ก็ได้พี่แอมแคปวันนี้อะไรพี่ก็เห็ดก่อนได้เห็ดพร้อมกว่าวันนี้พี่ก่อนก็ได้มาได้เก้าต่อว่าไงกูเด็ดเห็นได้ข่าวจะย้ายไปอยู่นี่เหรอบังใช่ครับใช่บังอ่ะมันอะไรยังไงอ่ะทำไมอยู่ดีถึงอยากย้ายมานี่แล้วมันยังไงว่าไอ้บางเรายืนข้างดิยืนข้างผมดิแค่พักที่โนโตครับก็เลยอยากลองมาเล่นกับดูไว้ดูพักที่โนโตอยากลองมาเล่นกับดูไว้ดูอ่ะมึงพูดให้หมดนะตอนแรกมึงบอกมึงไม่ได้คิดจะเข้านะมึงพูดให้หมดนะตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะเข้ากะพักไปเฉยครับแต่เห็นสล็อตว่างก็เลยแบบถ้ามีโอกาสให้เราลองมาสมัครดูมึงไปไหนวะไอ้พี่เหมือนกูเชื่อแล้วไม่เป็นไรพี่ FC อ่ะ FC อ่ะพี่ FC ตัวน้อยครับ FC ตัวน้อยใช่เด็กไอ้บ้างอันเนี้ยพี่เทอยากเทบ้างผมว่าก็จริงอ่ะแล้วไงต่ออ่ะแล้วไงต่อส่งพี่ใหม่เขาได้ก็ประมาณนั้นครับก็ประมาณนั้นพี่เคลียร์เอ็นทีเอาไหมครับพี่เรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วโอ้มันจะไม่เคืองเหรอแบบเฮ้ยย้ายมาโอ้พอออกแล้วมาอยู่ดูไว้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะไม่น้องน่าจะเข้าใจผมว่าน้องก็มีคุยกับผมบ้างครับคุยบ้างแล้วอ๋อมีคุยกันไปบ้างแล้วเออคิดว่าเคลียร์แน่นอนไม่มีติดใจอะไรกันแบบว่าใช่ครับใช่น้อยใจว่าย้ายมาใช่ครับอือก็พอเข้าใจได้อยู่ไอ้ก๊อตบอกไอ้หลอดเลยว่าถ้าเกิดแบบไม่ว่างมาคุยตรงนี้กูจะปัดทิ้งนะมันไม่เข้าครับพี่มันโอเคตามนั้นโอเคงั้นตามนั้นเลยครับดีแล้วได้ตัดใจง่ายเลยไม่หัวใจราชการรักให้ตำรวจดีแล้วครับพี่โอเคงั้นก็ดีได้แต่งใจง่ายหน่อยเราคุยกันก่อนไหมครับพี่ได้งั้นเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเราคุยกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้เห็ดไปยืนตรงรถสีแดงนู่นเลยครับอาร์มสี่ไปเลยเดี๋ยวขอคุยกันแป๊บเดียวเดี๋ยวให้เหยียบอาร์มสี่เอาไงพี่บังไอ้จ๊อบมาทีมแม่งเลยสักเฮ้ยมาเรามาคุยกันหน่อยก็ได้เพื่อนมาพวกเรามาคุยกันหน่อยมาจะได้สรุปว่าพวกมึงจะเอาไงทีนี้มึงจะให้พร้อมๆเต็มคุยแก๊งก่อนนะเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้น้องมีใครหายไปไหนวะไอ้โจอ่ะ97งานไปแล้วมั้งพี่อะไร97วะหนุ่มพักแล้วพี่หลงน่าจะไปพักแล้วพี่หลงพักแล้วหลงบอกแล้วหลงบอกขอพักก่อนมาจะบ่ายต่องั้นโจไปพักแล้วใช่ไหมเจ้าตัวไปไม่รับป่ะพี่ชิปครับขอจัดนิดนึงพรุ่งนี้ครับพี่งานเช้าไม่ว่ากันพี่ไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันครับเร็วนะวันนี้เอาเลยวันนี้ใครจะพักเร็วก็บอกไว้เลยจะได้รู้ว่าหลังเที่ยงคืนจะยังไงแค่นั้นเองไม่ต้องซีเรียสจะพักก็พัก97แคปอยู่ที่เปมไอเปมอยู่ปะให้ไปแล้วเพื่อนเมื่อกี้ได้9เมตรอ่ะโอเคแต่เอายังไงดีมีสำหรับตอนนี้ก็มีตัวเลือก2คนซึ่งจะถามว่าเข้า2คนก็พอดีเลยเข้าวะมีวิต้ากับพี่อ่ะพี่แล้วตอนหลงพี่อ่ะใครนะตอนหลงพี่ก็รอหลงพี่กลับมาไงหลงพี่มาเดิน10มั้งล่าสุดที่ผมถามมาไงก็ต้องรออยู่ดีอ่ะถูกปะล่ะไม่งั้นมึงจะรอทิ้งสล็อตไว้3เดือนเลยเหรอต่างคนน่าจะเพิ่มป่ะพี่เพิ่มไม่เป็นไรหรอกก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็รับมาก่อนเดี๋ยวว่ากันเพราะมันปัญหาคือตัวออกก็ได้พี่ถ้ามันวุ่นวายอ่ะ3เดือนที่จะเกิดขึ้นมึงไม่รู้ว่ามันจะมีเหี้ยอะไรอีกบ้างไง3เดือนเลยนะถามพี่3เดือนเลยนะวิต้ากับใครนะเมื่อกี้วิต้ากับเห็ดไม่แต่พี่เสนอนิดนึงนะเฉินครับพี่คือเฉินเพิ่งโพสต์ไปอ่ะใช่ปะล่ะครับพี่ถ้าเฉินรีบตัดสินใจมันจะเป็นการแบบว่าเราเพิ่งโพสต์ไปหรือเปล่าคือเป็นงี้ครับพี่สองสล็อตนี้เป็นสล็อตสำรองครับเขาต้องพิสูจน์อ่ะให้เห็นในระยะเวลาที่หลวงพี่ไม่อยู่หรือว่าปีเตอร์ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเขาพิสูจน์ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเขาทำให้ทุกคนเห็นอะว่าเขาคือตัวจริงอะนึกภาพออกใช่ปะมันไม่ได้ผมไม่ได้ดูกันแค่เดือน2เดือนอยู่แล้วอะมันระยะเวลาจนกว่านู่นอะก็มีเวลาพิสูจน์อยู่แล้วพี่ใช่อย่าร้อย3เดือนเราก็น่าจะเห็นแล้วอะว่าเขาเป็นยังไงอะถูกปะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ยังไม่ได้สรุปอะอย่างที่ผมบอกว่ามันก็เป็นแค่สล็อตสำรอง2สล็อตไม่ที่พี่สื่อคือเฉินจะตัดสินใจวันนี้เลยใช่ไหมเพราะว่าคืออย่างนี้ครับพี่สล็อตมันเปลี่ยนได้ตลอดไงพี่มันไม่ได้ฟิกว่ามันห้ามเปลี่ยนนี่ถูกไหมเออก็ถูกถูกไหมมันเปลี่ยนได้ตลอดอะเราเปลี่ยนได้ตลอดนี่เราอยากเฮ้ยเอาเฮ้ยวันนี้แม่งไอ้ที่เราอยากเอาคนอื่นลองว่ะเรามีตัวเลือกที่น่าสนใจว่ะก็เปลี่ยนมาลองแค่นั้นเองไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยมันคือสล็อตสำรองแล้วยิ่งพอเขาได้เข้ามาอยู่แล้วเขาได้ใส่เสื้อแล้วครับมันดูออกง่ายกว่าใช่มันคือสล็อตสำรองอ่ะพี่เราเปลี่ยนได้ทุกเวลาเลยแล้วก็จะคุยกับสองคนนี้ไปก่อนเลยว่าเขาคือสล็อตสำรองนะคือเขามีสิทธิ์จะโดนเปลี่ยนได้ตลอดถ้าเขาแบบว่าเรามีตัวเลือกที่เราจะเลือกอ่ะหรือเรามีตัวเลือกที่เราอยากจะลองอ่ะมันก็ได้ตลอดไงแล้วนะตอนนี้ถ้าถามไม่ผิดเรามีมากกว่า2ไว้ได้มั้งในระยะที่เราจะลองได้อ่ะถูกป่ะเพราะว่ามันเท่ากับว่ามันต้องไม่มีของปีเตอร์ถูกไหมมีสล็อตปีเตอร์1ถูกป่ะครับสล็อตปีเตอร์สล็อต0สล็อตโชกุนสล็อต0เปลี่ยนเป็นสกายแล้วครับโอเคแล้วก็สล็อตโชกุนไงโชกุนมังกรโชกุนมังกรโชกุนปีเตอร์ครับก็3ก็เทสได้3เลยถูกป่ะล่ะก็3สล็อตก็ไม่น้อยนะไม่น้อยเลยอ่ะ3สล็อตผมเสนอเพิ่มให้อีกคนไหมพี่แต่ใจผมก็ยังอยากได้อยู่ใครอ่ะดีแลนครับพี่ดีแลนดีแลนชื่อเหมือนคุ้นวะดีแลนเขาไม่ดึงจากแก๊งอื่นไม่เราคุยว่าเป็นไปได้เราจะไม่อยากเอาแก๊งอื่นมาไงในความหมายใช่ดีแลนเราไม่เอาไม่ใช่เหรอเพราะมันไปเข้าเอ็นทีอาร์แล้วอ๋อเออใช่มันไปเอาอินเทียแล้วนี่ตอนนั้นมันจะมาเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เอามันเลยไปอยู่แก๊งอื่นไม่เอาใช่มันไม่ใช่มันไม่รอไม่ใช่เหรอตอนนั้นอ่ะมันก็เลยไปเข้าอินเทียใช่มันไม่รอเราไม่เอาด้วยเออเราบอกเราไม่เอาด้วยน้องอ่ะมันตอนแรกน้องมันจะรอแต่ด้วยความที่เราคุยกันแล้วว่าเฮ้ยไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยน้องมันก็เลยเออด้วยความที่คนมันต้องเล่นแหละก็เท่ากับมีสามใช่สามสล็อตคนนี้ต้องพูดเรื่องสองคนนี้ก่อนไหมครับว่ายังไงมีใครไม่โอเคหรือเปล่าปะอืมไม่โอเคยังไงแต่ให้บอกว่า2สล็อตนี้เป็นสล็อตสำรองนะวิต้ามีวิต้าถ้าพี่จำไม่ผิดเหมือนแม่จะมีสนับนะเออมันสนับแต่ตอน NG นู่นเลยอ่ะคือไม่มีแหละก็คือไม่มีใช่ก็คือไม่มีไม่ว่าศูนย์วิต้าหนักเลยทีนี้ใช่วิต้านี่ไม่เคยอยู่วู NG มาก่อนตั้งนานมากแล้วนานสัสๆแล้ววิต้ากับอินเนต้าเกมกันวะกองกลางว่าอินเนต้าไอ้บาซ่าวะพี่หรือชอบด้วยล่ะคนหาเลยมันอยู่ที่บอลหรืออยู่ที่มวยวะของพวกเนี้ยเลยเตอร์ฮาร์ลเนต้าก็ได้อยู่แต่พูดถึงที่เคยอยู่ด้วยวิต้าคิดเองได้ด้วยแต่มึงติดหวังกันในวิต้าก็ได้เล่นฉลาดเล่นฉลาดไม่มีปัญหาเล่นฉลาดมากเรื่องการเล่นอ่ะไม่ต้องกังวลเลยเรื่องการเล่นเล่นได้2ตาเลยนะอินเนต้า2ตาเลยนะก็ถึงบอกไงว่ามันอยู่ที่บอลหรืออยู่ที่หมัดมันอยู่ที่เลือกว่ะดีกว่าเฮียโจถ้าพี่อยากได้พวกอาหารแสบก็วิต้ามินนะโอ้โหแม่เจอวิต้ามินด้วยอะไรดีเดี๋ยวมึงไม่เอาวิต้าไปมันมีคนตามความมาผมว่ายังไงก๊อตเฮียแซมเฮียอะไรอะไรนะอะไรนะก๊อตอัพเตอร์อะไรเขาถามว่ารับสมัครคนไหมดูไว้ชื่ออัพเตอร์เอ็นทีอาร์เก่าปะวะอัพเตอร์ไหนวะอัพเตอร์ไม่ชัวร์อัพเตอร์เป็นเชฟอัพเตอร์เป็นเชฟแล้วก็อยู่น้องอัพเตอร์อยู่เอารออยู่เอารอเอ็มซีอัพเตอร์คือคนในแก๊งเก่าครับเอ็นทีอาร์เก่าอ๋อคนในเอทีอาร์เก่าเหรอแล้วเป็นไงอะถามบารีรู้หมดเออก็อยู่ในเอทีอาร์แล้วก็ออกไปเป็นเชฟทำไมถึงออกครับก็บอกว่าแก๊งเหงาเขาบอกว่าแก๊งเหงาแล้วก็จะทำอะไรก็ไม่ทำแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องน้อยใจแพชชั่นใช่ไหมแพชชั่นไม่แพชชั่นไม่ตรงกันหลักๆก็น่าจะน้อยใจเรื่องการขึ้นอาวุธครับยังไงอะบาก็คือตอนนั้นคืออยู่ในช่วงตอนนั้นเสียคุมอยู่ครับครับยุคไหนเนี่ยไอ้บายุคบ้านแบบนู่นเลยใช่ป่ะบ้านครับยุคบ้านโคตรเก่าเลยอ๋อยุคในบ้านใช่ไหมเข้ามาหลังผมออกเขาดูอะไรชื่อดูไว้ส่งให้ผมเลยเดี๋ยวเขาดูมีป่ะใครมีลิงก์อะไรชื่อดูไว้ส่งให้ผมเลยขอดูอันนี้เขาน้อยใจเรื่องอาวุธครับแต่แบบว่าคือเขาไม่ได้มาขอที่เสียครับเสียบอกว่ามาขอได้แต่ขอดูความพยายามด้วยนึกออกไหมครับเข้าใจอารมณ์เสียก็จะเป็นแบบมีถามไปซันก็ได้ก็อย่างผมไปซันเลยก็หาของครึ่งนึงแล้วไปขอครึ่งนึงอะไรเงี้ยเขาก็ให้แต่ไม่ใช่แบบไม่ทำอะไรเลยอ่ะไปขอหมดอย่างนี้ฮะแค่ส่งของไปวันๆอะไรเงี้ยนึกออกปะครับเข้าใจถ้าเป็นยุคนั้นนะยุคแบบมึงต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ครับต้องอยากได้อะไรก็ทำด้วยตัวเองด้วยไม่ใช่แบบว่ามาขออย่างเดียว
เพราะฉะนั้นคนอื่นมันก็ขอได้หมดถูกไหมพี่เข้าใจทำด้วยเองก่อนแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยมาขอใช่ครับใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ทำครึ่งนึงขอครึ่งนึงไม่เอาไอ้นิสัยใจคอมันไอ้นิสัยใจคอก็มันเงียบๆครับแต่มันก็นิสัยดีนะทัศนคติโดยรวมดีกว่าเออทัศนคติโดยรวมไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหามันชอบฟาร์มเกาะอัปเตอร์ชอบฟาร์มเกาะดูจากในรายชื่อเกาะมันก็ขึ้นบ่อยอยู่นะอันนี้พี่เอาใครบ้างยังพี่เฉินมีในใจแบบจะเอาเลยแต่นิสัยมันไม่ยากก็ตอนนี้ก็มองไว้2คนนี้ทั้งเห็ดแล้วก็วิต้าอันนี้มองไว้2คนนี้นะแต่อย่างที่บอกว่าเป็นสล็อตชั่วคราวนะไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเอ้ยเขาจะต้องแบบได้อยู่แน่ๆนะคืออันนี้พูดตรงๆเลยพี่ก็จะพูดต่อหน้าน้องตรงๆเลยว่า2คนนี้คือสล็อตชั่วคราวนะใช่ก็ยาวๆอ่ะก็อย่างที่บอกถ้าเรามีตัวเลือกที่ดีกว่าเราอยากจะเทสน้องก็จะต้องโดนสแวปออกชั่วคราวออกไปเพื่อเราไปเทสคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะจนกว่าถ้ามึงบอกว่าเฮ้ยพี่ไอ้2คนนี้แม่งทำให้เราเห็นจริงว่ะว่าเออแม่งขยันแม่งเอาจริงแม่งเวิร์กดีอ่ะเออแม่งเวิร์กอ่ะโอเคงั้นให้มาเทสต่อไปแล้วก็ไอ้คนที่จะมาเทสใหม่ก็ต้องรอไปอีกสล็อตจริงๆมันมีแค่2ใช่มั้ยเฮียสล็อตจริงๆมีแน่ๆใช้คำว่าเอามีแน่ๆดีกว่าประมาณ2เพราะว่าที่ผมเช็คจากรายชื่อสภาเนี่ยประเด็นเราว่างเรามีสล็อตว่าง1สล็อตแล้วก็เป็นสล็อตที่เปลี่ยนได้ก็คือของปีเตอร์กับโชกุนส่วนของไอ้หลวงพี่อ่ะมึงรอเลยเดี๋ยวถึงเวลาวันนั้นน่ะเดี๋ยวมึงได้คำตอบเองว่าใครที่แผ่วอีก2เดือนน่ะ3มันกลับมาเดือน10หลวงพี่กลับมาเดือน10 3เลยเหรอใช่ๆก็ถึงบอกว่ามึงมีระยะเวลาในถึงตอนนั้นน่ะมึงอาจจะได้คำตอบแล้วว่าเฮ้ยเหี้ยแก๊งเราแม่งใครแม่งไม่ไหวแดงได้เดือนแรกแล้วมั้งใช่เผลออีก2เดือนหน้ามึงจะรู้คำตอบบ้างโหยเหี้ยแก๊งเราแม่งเหี้ยแผ่วแยะคนนี้แผ่วคนนั้นไม่เอาคนนี้ไม่เอาแล้วอ้าวโอเคมันก็จบก็เลยบอกดีด้วยซ้ำมันจะได้บีบให้พวกมึงขยันง่ายดีเผลอจะมีใครโดนใบแดงอีกก็ได้ใครจะไปรู้โหล่ะขนาดคนที่ไม่คิดว่าจะโดนจะโดนเลยก็ถูกพี่เฉินพี่ไอสกูบีกินแล้วที่แล้วเอครับไม่ทันนะพี่มีคนแล้วเออไม่เป็นไรไม่ทันก็ไม่ทันไม่เป็นไรเออไอ้เข็มจบแคปป้าจบแคปไปรอบนึงก่อนจบแคปป้าจบแคปป้าอีกรอบนึงเออจบแคปเลยจบท่านนี้นะแล้วมึงให้ไอ้เฮ็ดกับวิต้ามาช่วยจกดิมาให้เฮ็ดกับวิต้ามาช่วยจกกูไม่ยอมโดดไปเสียด้วยหรอกสัตว์หมองนี่กูว่าเจ็บด้วยเหรอพี่โอ๊ยเจ็บหนักกว่าเดิมอีกสัตว์เหี้ยเจ็บนะเว้ยสัตว์กูดูทรงแล้วมีไอดีป่ะมีไอดีป่ะไม่มีกูไม่มีเพื่อนชุบหมดเฮ้ยใครเป็น A ฉันน่ะสิสภาพเอเหี้ยปัญญาอ่อนพูดฉันน่ะสิคืนเข้ามาตอกกันป่ะเนี่ยอ้าวพี่เข้ามากูมาไม่กูยาวไม่กูยาวเลยที่2ไม่เว้นหนาวจะไข้ขึ้นเลยรู้ที่2อ่ะเดี๋ยวจะลองสัมภาษณ์จุ่มดูสิใครนะครับเดี๋ยวขึ้นไปต่อมีเวลามันวันแรกพี่จะเย็นพี่เซมีเวลาขึ้นไปเวลาก่อนมันไอ้เหี้ยมันเพิ่งมาขยันตอนที่หลงไม่รู้คุยเออไอ้เหี้ยมันปรับเวลากันอยู่มาขยันตอนมันหนาวแพงพี่เซอ่ะเฮ้ยอย่ากดดันมันกดดันมันกูขอสวัสดีครับอย่ากดดันมันขอร้องขอกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากูปลาสัตว์กูแทงแม่งเลยเตด่าว่าเตด่าว่าโอ้ยขออย่ากดดันมันกูขอ97มาร้องอีกเฮียมันโทรมาร้องไห้กูอีกขอร้องโอ้มันเละแม่ไม่ไหวมึงไม่ทันไม่คุยก่อนถ้ามึงไอ้บางคนมันมาแต่บ่ายวันนี้กูเข้าใจได้เพราะไอ้หลงบอกว่ามึงงานกันตั้งแต่บ่ายแล้วกูเข้าใจได้ไม่ว่ากันถูกเปล่าอันนี้กูไม่ว่านะอันนี้พูดกันตรงๆนะไม่ว่านะถ้ามึงบอกเฮ้ยพี่ผมมาแต่บ่ายแล้วจริงไอ้พี่หลงก็พูดกับพี่อยู่มาแต่เที่ยงจริงเออพี่หลงบอกว่าพวกมึงงัดตั้งแต่เที่ยงเลยไม่ใช่หรออันนี้กูเข้าใจได้ไม่ว่ากันเออไม่ว่ากันไม่ไหวพักถ้ามาแต่บ่ายไม่ว่าพักเลยแต่ถ้าใครไม่ได้มาตั้งแต่บ่ายอ่ะถ้าจะพักขอให้ผลที่มันฟังขึ้นหน่อยเราจะพักก็พักไม่ว่ากันเพราะว่าช่วงนี้มันก็งัดฟรีก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าบางวันมันต้องบูอ่ะมันก็ต้องอยู่อ่ะหลังเที่ยงคืนอ่ะไม่ฟรีนะครับบอกก่อนเนี่ยขนพวกเราไปรันเขียวไหมเออไปคุยรันเขียวไหมต้องเก็บรถไหมมันต้องเก็บรถอ่ะคุยรันเขียวกันทีเดียวปะรันเขียวดีกว่าไม่ได้ไปรันเขียวไปรันเขียวไอเห็ดไปรันเขียวไปอะไรต้าไปไหนอ่ะมิต้าไปไหนอ่ะเดี๋ยวให้ต้าไปจอนพี่ไปแล้วโอเคไปจอนใช่ไหมพี่อยากไปไงรถพี่อยู่ล่างมั้งเอออย่ามาพักคือไม่ง่วงรถอยู่กับบิลลี่นี่หว่าเฮียเจ็บหนักกว่าเดิมอีกสัตว์มารับเก่ารถไปครึ่งเฮ้ยรถไหวไปไหนวะอ๋อเจอแล้วตัวแรงอยู่นี่น่าสนใจตัวเลือกวิต้าถ้าถามผมอะสวัสดีครับน่าสนใจเลยแหละถ้าด่าผมอะวิต้านะส่วนเห็ดก็เห็ดก็ดูเหมือนจะโอเคนะในมุมมองที่เจอมาตลอดก็ดูเหมือนจะโอเคแต่วิต้าผมโอเคเลยผมชอบอะไรอยู่ NG แล้ว
don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.